ข้าสู่มิวสิกแพชชั่นครับยังอยู่กับพี่วินวีระชัยครับครับพี่วินครับเดี๋ยวคุยเรื่องคอนเสิร์ตที่อเมริกาได้ไหมอ๋อเขามาดูพี่ตอนนั้นพี่ร้องอยู่ที่สระบากับพี่ป้อมอตุบาลครับนานแล้วนะ7-8 ปีละมาดูจังเลยแล้วก็ว่าเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นผู้จัดอเมริกาเขาว่างั้นนะวินไปอเมริกาไหมเชื่อไหมไม่อยากไปเพราะว่าไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆและตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำวีซ่าอะไรด้วยนะแต่พี่คิดว่ามันเป็นดวงมากกว่าเขามาตามพี่แบบประมาณ3 ครั้งอ่ะแล้วเราก็เรียกค่าตัวเขาไปสูงมากเลยนะคือกัดจะปฏิเสธแต่ใจนึงก็คือว่านิดนึงก็อยากไปแต่ใจนึงก็โอ้โหไม่อยากนั่งเครื่องบินว่ะ เราดังก็ไม่ดังในช่วงนั้นคือ ไม่มีเพลงดังอ่ะเอาพูดถึงในเรื่องของเพลงดังนะ เราไม่มีเพลงดังอ่ะแต่ก็บอกเขาขายความเป็นเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยโอเคเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ่ะไปก็ไปเรียกแสนหนึ่งนะต่อเวทีต่อเวทีนะเขาก็บอกว่าเอาเว้ยเอาเลยพี่กูก็งงสิเอาได้ไงวะเอาก็ลองไปขอวีซ่าเล่นๆดูกะว่าไม่ได้ไปหรอกผ่านเอองงไหมพี่ว่ามันเป็นดวงเป็นดวงมันเป็นดวงหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสคนนู้นได้เห็นคนไทยได้เห็นต่างชาติได้เห็นจนล่าสุดเนี่ยเราได้ไปทุกปีและล่าสุดเมื่อไม่นานแบบนี้มีโอกาสได้ไปแสดงที่คาสิโนที่ใหญ่มากในแกรนเขาชื่อแกรนวิกตอเรียคาสิโนในอิลลินอยชิคาโกซึ่งต้องผ่านการสัมภาษณ์ก่อนนะเราไปร้องเพลงในเวทีคาสิโนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและเวลาไปร้องเนี่ยมันภูมิใจอ่ะคือทั้งฝรั่งนั้นเลยที่ดูต่างชาติทั้งนั้นเลยที่ดูคนไทยก็จะเป็นแบบท่านทูตรู้ว่าเฮ้ยมีนักร้องไทยมาอะไรอะไรเงี้ยนะก็ต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสเรานะฮะที่อยู่เมืองไทยคุณตุ้มเนี่ยแล้วก็คนไทยหลายๆคนที่สถานทูตกงสุลอะไรเงี้ยให้โอกาสเราได้แสดงผลงานคนคิดว่าเป็นฟิลิปปินส์เว้ยเขามาถามว่าare you Filipino? No, we from Thailand. Are you Thai? คือเนี่ยใช่ไหมเราไม่ได้ไปสร้างชื่อเสียงแล้วเราก็ไปร้องเพลงที่นั่นกลับมาก็พูดตรงๆนะคนที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักพี่วินนะเดี๋ยวนี้พี่วินไป7 ปีติดต่อกันเจ็ดปีติดต่อกันติดต่อกันเจ็ดไม่ได้คาดคิดด้วยนะไม่ได้คิดที่อยากจะไปด้วยนะถึงวันนี้แล้วเนี่ยถามบอกว่าคือหลับตาฉันเดินอเมริกาได้แล้วเพราะว่าคือมันไปหลายเมืองโอ้เยอะมากอะที่แบบ LA นี่ไปจนแบบคำทางได้หลับตาแล้วรู้เลยว่าไอ้นี่คืออะไรลาสเวกัสนี่ก็ไปชอบไปดูโชว์ในไหนไปแล้วก็จะไปดูโชว์แล้วก็ชิคาโก้นะฮะอันนี้ที่ไปบ่อยๆนะฮะก็หลายเมืองนะซานดิเอโกแล้วก็หลายเมืองอ่ะแต่ก็มีบางเมืองที่ยังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะอเมริกามันกว้างใช่ไหมใช่ครับแต่ก็เบื่อละแต่ถ้ามีโอกาสไปคือคนไทยเรียกร้องก็เดี๋ยวหาเวลาดูเพราะมันไม่ชอบเดินทางไกลอ่ะแล้วเรามีประสบการณ์ในการจำเรื่องเครื่องบินอ่ะทำไมครับพี่ฟ้ามันผ่าเอาฝากเครื่องลำที่พี่ไปเลยนะอุ้ยมันน่ากลัวคิดว่าจะตายแล้วปั้งอุ้ยตายแล้วเวลาเครื่องตกอ่ะมันไม่สนุกนะมันอยู่บนเครื่องแบบ10 กว่าชั่วโมงเนี่ยเป็นคุณสนุกไม่สนุกหรอกคือไปถึงเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนไกลๆนะกินยานอนหลับไปเลยตื่นมากูไม่รู้เรื่องถ้ากูตายกูตายไปอะไรเงี้ยนี่เรื่องจริงแต่ก็มีความสุขครับก็ได้ไปแสดงได้ไปเห็นนู่นนี่นั่นอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าตายมาเนี่ยผมว่าพี่วินต้องไปฟื้นบนสวรรค์จะให้ฉันตายยืนเหรอคุณเล่นคุณเล่นว่าพี่วินหมอดูเขาบอกว่าอายุยืนอายุยืนเพราะพี่วินเนี่ยคือในวงการเนี่ยถือว่าช่วยเหลือเยอะนะเพื่อนๆศิลปินหลายคนคุณเอคนเราเนี่ยสำคัญอยู่อย่างคือว่าต้องคิดบวกแล้วก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้เนี่ยทุกวันนี้เราโดนอะไรมาเยอะนะเพราะเราทำหลายอาชีพเราทำหลายบทบาทอาชีพผู้จัดทุกใครจะมาดันเรานอกจากเราดันคนอื่นหรือไม่เราก็ดันตัวเองทีนี้ต้องขอบคุณครูเอมากเหมือนกันนะที่มาดันพี่เหมือนกันในรายการพี่ต้องดันผมต่อ ตอนนี้มันอะไรรู้ไหมพอเราเหมือนเราเป็นครูบาอาจารย์นะเราส่งเข้าไปได้ดีมันลืมเราหมดอ่ะเราก็ไม่ได้สนใจนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมายืนตรงจุดตรงนี้ต้องคิดบวกให้เป็นแล้วต้องคิดให้อ่ะโลกมันจะได้สวยงามเชื่อไหมอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่ผ่านมาคุณแย่ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่ผมเชื่อยึดหลักคำเนี้ยเป็นข้อคิดที่ให้กำลังใจน้องมากเลยจริงๆจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปขอให้มีสติขอให้คิดดีทำดีเดินหน้าต่อไปทาคาชิเดี๋ยวทิ้งท้ายกันครับพี่วินมีบอกแล้วเพลงของพี่วินเชิญฉันมาเชิญมานานๆหน่อยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวรายการจัดทอล์กโชว์มีสิ่งแฟชั่นแล้วก็มีทอล์กโชว์ด้วยเชิญพี่วินมาทอล์กโชว์เลยพี่สนุกเลยรับรองเดี๋ยวฝากเพลงไว้นะพี่วินอ๋อมีเพลงใหม่นี่ให้ตายเธอโรบินมีเพลงใหม่กับชาวบ้านเขาแล้วเป็นซิงเกิลออกใหม่ชื่อว่าเธอไม่ห่างไกลตั้งแต่ออกเพลงนี้มานะ
ได้เงินจากดาวน์โหลดแล้วนะแต่ยังไม่มีโอกาสออกทีวีเลยเอารายการนี้เป็นรายการแรกเลยนะที่แรกรายการแรกหน่อยได้ป่ะโอ้เป็นเกียรติเดี๋ยวลองฟังนะลองฟังผมต้องเป็นเกียรติสิพี่วินเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับพี่ผมแอบถ่ายรูปพี่เฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยมันทำไมถ่ายเลยตอนนี้ก็ตอนไหนเนี่ยตอนเมื่อกี้ลองเสียงตอนลองเสียงอยู่ครับพี่เห็นไหมฮะหล่อมากใครมันหล่อวะยังรุ่นอยู่เลยพี่หล่อมากอย่าบอกอายุอย่าบอกอายุเขาบอกว่ายังกินเด็กได้อยู่เดี๋ยวพี่วินต้องเซ็นใช่ไหมครับผมเซ็นให้ผมนิดนึงครับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะเนี่ยครับอุ้ยดีใจครับดีใจที่สุดในโลกฮะผมมีให้พี่วินด้วย1รูปเหรอครับผมนะครับในวันนี้รายการก็ต้องขอบคุณพี่วินวิริชัยมากนะครับที่ให้เกียรติน้องนะครับมาเยี่ยมเยือนรายการแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันแน่นอนครับพี่นะครับขอบคุณมากครับพี่มากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวฟังเพลงของพี่วินนะครับแล้วก็กลับมาพบกันต่อครับยังจำคนนั้นเมื่อเคยได้มีกันเคยผ่านขึ้นวันที่ดีเรื่อยมายังจำว่าฉันคุ้นเคยกับแววตาที่แฝงความผูกพันห่วงใยกันเหมือนเคยยังจำได้แม้เวลาที่จากกันเธอบอกกับฉันให้คำสัญญายังจำคำนั้นของเธอก่อนจากลาว่าเธอจะกลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมยังรอเสมอให้เธอจากไปอีกแสนนานต่อให้คืนและวันผ่านไปเพียงไหนเนิ่นนานแล้วแต่ฉันไม่เคยหวั่นไหวก็เหมือนว่าเธอไม่ห่างไกลยังอยู่ในใจฉันอยากให้เธอรู้หากแม้ต้องรออีกนานจะรักเพียงเธอตลอดกาลยังรอดวงใจฉันI'm not afraid to die.